ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารินมีความรู้เรื่องเขื่อนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจากที่อาจารย์เชิดสอนมารินมาอาจารย์เชิดบอกว่าเขื่อนกันคลื่นมี2แบบคือเขื่อนกันคลื่นบนฝั่งและเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งเขื่อนกันคลื่นบนฝั่งจากคลิปเขื่อนเป็นเขื่อนบนฝั่งแนวตรงมีผลกระทบทางด้านอื่นๆเช่นช่วยให้ชายฝั่งปลอดภัยไม่ถูกคลื่นซ้อเวลาเกิดพายุชาวบ้านเดินขึ้นลงจากบนบกลงทะเลไม่สะดวกหรือถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ทำให้ขึ้นลงลำบากเช่นกันค่ะถ้าพื้นที่ไหนมีเรือประมงจะทำให้ชาวประมงลากเรือมาจอดไว้บนชายฝั่งไม่ได้เขื่อนกันคลื่นอีกประเภทคือเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งเป็นเขื่อนที่สร้างอยู่นอกชายฝั่งมีการเว้นเป็นช่องๆอยู่นอกชายฝั่งระยะทางห่างจากชายฝั่งประมาณ 50-100 เมตรแล้วแต่พื้นที่พอเวลาที่มีคลื่นซัดมาชนเขื่อนคลื่นจะเลี้ยวเบนทำให้ชายฝั่งด้านหลังเป็นซาเลียนหรือทอมโบโลเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งมีข้อดีก็คือ 1. ช่วยกันคลื่น 2. ตอนที่เกิดพายุชาวประมงสามารถลากเรือมาจอดด้านหลังแนวเขื่อนเพื่อหลบคลื่นได้ 3. มีงานวิจัยว่าเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งจากบทวิจัยของพิซโซลอนปี 2008 ว่าช่วยส่งเสริมระบบนิเวศเพราะมีสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่บริเวณเขื่อนนอกฝั่งเพิ่มขึ้น 4. เป็นแหล่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งแล้วมีข้อด้อยคือคลื่นมาเลี้ยวเบนจะวนเป็นรูปครึ่งวงกลมชายฝั่งเปลี่ยนรูปร่างตามคลื่นเลี้ยวเบนจากที่มารีนบอกไปเกี่ยวกับซาเลียนและทอมโบโลเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าซาเลียนและทอมโบโลต่างกันอย่างไรวันนี้มารินจะมาอธิบายให้ฟังค่ะเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งแบบซาเลียนคือเขื่อนกันคลื่นแบบจุดยอดของทรายไม่ชนกับเขื่อนข้อดีของซาเลียนคือ 1. น้ำไหลเวียนและน้ำถ่ายเทได้ดีกว่า 2. ชาวประมงสามารถลากเรือมาหลบหลังเขื่อนได้ถ้ามีพายุและเขื่อนกันคลื่นอีกแบบเรียกว่าทอมโบโลจากซาเลียนก็คือจุดยอดของทรายชนกับเขื่อนทอมโบโลมีข้อดีคือ 1. หาดทรายติดเขื่อนทำให้ผู้คนสามารถเดินเล่นบนชายหาดกว้างๆได้ 2. สามารถเดินขึ้นไปบนสันเขื่อนเพื่อทำกิจกรรมได้ทอมโบโลก็ยังมีข้อด้อยคือ 1. น้ำไหลเวียนได้น้อยกว่าซาเลียน 2.ชาวประมงไม่สามารถลากเรือมาจอดหลบพายุได้อาจารย์เชิดบอกมารีนว่าการสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าชุมชนชาวบ้านบริเวณนั้นต้องการให้สร้างแบบซาเลียนหรือทอมโบโลเพื่อนๆพอจะเข้าใจเรื่องเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งกันไหมคะใครสนใจเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มได้ในหนังสือวิศวกรรมชายฝั่งและการนำไปใช้และฝากเพื่อนๆติดตามเพจรองศาสตราจารย์เชิดชายฝั่งกันด้วยนะคะมารีนจะนำความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะ